สวัสดีครับวันนี้ผมใช้สรุปนะครับหนึ่งในผู้บรรยายของ True Vision นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนักฟุตบอลในเกมแมตช์ Boxing Day นะครับที่น่าสนใจครับเป็นเกมของจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนี่คือนัดที่2ของฤดูกาลที่ทั้งคู่จะเจอกันแล้วนะครับเกมนัดแรกเนี่ยเป็นช่วงโหต้นๆของฤดูกาลเลยนะครับที่ทางฝั่งของซิตี้เนี่ยบุกไปชนะเลสเตอร์มาได้1-0ผลงานของบันโดซินวาครับวันนี้เจอกันนัด2นะครับก็คงจะไม่มีการเลื่อนแล้วนะครับหลังจากที่มีการประชุมกันนะครับสำหรับเรียกว่า20ทีมในพรีเมียร์ลีกนะสุดท้ายแล้วก็ลุยต่อครับเพราะฉะนั้น Boxing Day ที่จะถึงนี้น่าสนใจนะครับเราพูดถึงทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เป็นทีมที่ถือว่าแข็งแกร่งมากล่าสุดเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นที่มีอาการเจ็บหรือป่วยเลยนะฮะคือถ้ามีก็มีน้อยมากอย่างกรณีไควอล์กเกอร์นะฮะก็อาจจะเป็นคนเดียวครับที่มีปัญหาสำหรับซิตี้ที่เหลือสมบูรณ์มากครับเกมล่าสุดก็ถล่มนิวคาสเซิลถึง4-0แล้วสู้กันไม่ได้เลยครับก็ถือว่าพร้อมมากๆนะครับนักเตะของพวกเขาที่ต้องว่าแต่ละคนนี่แหมอยู่ในช่วงของฟอร์มที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับอย่างนักเตะที่เรามาทดแทนหลายต่อหลายตัวครับนิยัตมาเลสก็ดีนะครับนักเตะอย่างเควินเดบรอยก็ตอนนี้สลับสับเปลี่ยนเป็นตัวจริงและตัวสำรองที่สำคัญลาฮิมสเตอร์ลิงหรือว่าในส่วนของกองศูนย์หน้าอย่างกาเบรียลเชซุสเนี่ยผลงานดีมากนะครับที่สำคัญกองหลังก็ยังดีอีกนะฮะเจ้ากาเซโลที่ต้องว่าโอ้โหตอนนี้ก็เล่นได้ดีมากนะครับแทนที่ของไควอลเกอร์ทางด้านขวาแล้วก็อาจจะทางซ้ายก็ปล่อยให้ซินชิโกเล่นไปคือมันสมบูรณ์ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นซิตี้ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ที่ได้พักยาไปนะครับเพราะมีเกมที่ต้องเลื่อนไปในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งก็แปลกครับคู่นี้บังเอิญเหมือนกันเกมล่าสุดของพรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์เนี่ยก็ชนะนิวคาสเซิลมา4-0ด้วยสกอร์ดีไปด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเลสเตอร์ได้พักยาวๆนะครับแต่ว่าพวกเขามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากนะครับในเกมที่ชนะนิวคาสเซิลก็มีการสลับสับเปลี่ยนตั้งแต่อย่างเจมี่วาร์ดี้ก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเรียกว่าเกมนี้น่าจะกลับมาพร้อมในการส่งผู้เล่นที่ดีสุดครับที่เบรนแดน ร็อดเจอร์จะต้องใส่ลงไปสู้กับซิตี้นะครับนักเตะหลักๆของพวกเขาครับทั้งยูนิตเชลมันก็ดีนะครับอินเฟรดเอ็นดีดีพวกนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มกำลังสำคัญนะครับโดยเฉพาะเจมส์แมดดิสันที่กลับมาโชว์ผลงานได้ดีหรือว่านักเตะอย่างทางฮาวิบานซึ่งกำลังเรียกฟอร์มกลับมาก็ถือว่าค่อนข้างดีซิตี้ทางฝั่งของเลสเตอร์เนี่ยแนวรับอาจจะดูมีปัญหาหน่อยนะครับก็ต้องลุ้นกันเลยครับว่านักเตะอย่างทางชาคาโซยุนชูหรือว่าจอห์นนี่อีแวนเนี่ยจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนในเกมที่ต้องเจอกับเกมลุกของซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจนะครับการเจอกันใน Boxing Day นะครับแต่ถ้าจะเรียกว่าโดยภาพรวมสรุปแล้วโดยให้เลือกเนี่ยผมยังมองว่าดูแล้วซิตี้น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเก็บ3คะแนนได้อย่างไม่น่ายากด้วยครับน่าจะกับคาเลสเตอร์ได้ครั้งนึงครับ